การเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังมีการพูดคุยสายสดกันอยู่รีบลงทะเบียนกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ทาง SMS ก็พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะทักส่งมาที่422-1606นะคะก่อนที่เราจะไปต่อกันที่ SMS นะคะเดี๋ยวแพรจะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกรอบหนึ่งนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เรื่องงานจะต้องใช้ฝีมือหน่อยหลายอย่างมีแต่ความคลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะให้พยายามรักษามาตรฐานให้ได้เงินทองการลงทุนยังคงเอาตัวรอดได้เข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธสำหรับเรื่องหัวใจและความรักความสัมพันธ์นะคะก็ยังคงไม่มีปัญหาดีอยู่ค่ะต่อไปชาวราศีกุมนะคะเรื่องงานในวันนี้ให้ระวังปัญหาที่เกิดจากคนใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของความไวเนื้อเชื่อใจส่วนเงินทองการลงทุนก็อย่าใช้ความวู่วามหรือว่าอารมณ์ในการตัดสินใจแม้กระทั่งเรื่องหัวใจด้วยนะคะเวลามีปัญหาก็ควรจะเข้าหาผู้ใหญ่หรือปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์เสียก่อนค่ะชาวราศีมีนค่ะเรื่องงานในวันนี้ต้องมีความประนีประนอมมีถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อกันอย่าคิดแต่จะใช้อำนาจที่มีเพียงอย่างเดียวส่วนเงินทองการลงทุนก็ต้องพร้อมที่จะปรับเพราะจะมีแต่ข่าวในด้านลบสำหรับเรื่องหัวใจในวันนี้ถ้าอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างถือว่าสมรูปค่ะชาวราศีเมษวันนี้เรื่องงานอย่าเลือกข้างให้เดินสายกลางยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องส่วนเงินทองถ้าสภาพคล่องนะคะมีมากพอที่จะมีการลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ถือว่าน่าสนใจนะคะส่วนเรื่องหัวใจคนที่รอรักเก่าหรือพยายามมานานมีโอกาสได้ลุ้นค่ะชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการจับแพะชนแกะการกินส่วนต่างการเป็นคนกลางให้พยายามวิ่งเต้นขวนขวายจะได้รับโอกาสนะคะส่วนเงินทองและการลงทุนเหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่เรื่องหัวใจอย่ามั่นใจจนเกินไปค่ะแล้วก็อย่ามีทิฐิโดยเฉพาะคนที่มีคู่ต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานไม่มีปัญหา 1. เจองานไม่ค่อยยาก2. พอจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องแต่เงินทองการลงทุนก็ให้ทำธุรกรรมในสิ่งที่ถนัดหรือว่าให้มีความรู้ในเรื่องนั้นจริงๆสำหรับหัวใจไม่เด่นนะคะโดยเฉพาะคนโสดก็อย่าหาเรื่องใส่ตัวค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เรื่องงานพยายามอย่ามีปัญหากับหุ้นส่วนหรือลูกน้องค่ะบริวารเพราะหากมีแล้วจะไม่เหมือนเดิมนะคะสำหรับเรื่องหัวใจก็ให้ระวังมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ของคนรักเงินทองแนวโน้มยังดีอยู่นะคะโดยเฉพาะการลงทุนในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะวันนี้เรื่องงานอาจจะต้องเสียสละผลประโยชน์บางอย่างเพื่อให้งานในภาพใหญ่นั้นเดินต่อไปได้นะคะเงินทองการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบและมีเกณฑ์ที่จะซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาสำหรับเรื่องหัวใจมีหลักฐานความมั่นคงถึงมีปัญหานะคะก็สามารถปรับเข้ากันได้ค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะวันนี้เรื่องหัวใจสำคัญที่สุดนะคะถ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลจากคนที่รักก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาเพราะว่าบุคคลอื่นส่วนเงินทองการลงทุนยังมีโอกาสได้ขยับขยายโดยเฉพาะการลงทุนนะคะส่วนเรื่องงานออกตัวดีค่ะสามารถสร้างการยอมรับได้โดยเฉพาะกับคนที่เพิ่งเริ่มติดต่อกันต่อกันด้วยชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานอย่าชงชางหรือว่าเผยไตทั้งหมดเหมาะสำหรับการดำเนินการแบบลับๆส่วนเงินทองการลงทุนให้ระวังจะติดยาวนะคะถ้าหากว่ามีการผิดพลาดแล้วขอให้หยุดให้ชะลอเรื่องหัวใจอย่าหนีปัญหานะคะถ้ามีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันให้หาโอกาสพูดคุยและเจรจาค่ะชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้เรื่องหัวใจต้องระวังตัวแล้วก็ระวังใจระวังความคิดไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคนที่คิดอยากจะมีคู่ระวังจะตกอยู่ในวังวนของการชิงรักหักสวาทส่วนเงินทองวันนี้ต้องรัดเข็มขัดไว้บ้างนะคะแต่เรื่องงานภาพรวมนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมีเวลาคิดอ่านและวางแผนค่ะปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องหัวใจระวังให้มีจะมีปัญหากับบุตรหลานนะคะจะไม่เชื่อฟังหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้ส่วนคนโสดก็ให้ระวังคนที่ไม่จริงใจเงินทองการลงทุนในวันนี้เข้าออกให้ไวนะคะเน้นการกินส่วนต่างมากกว่าการออมและสำหรับเรื่องงาน
เวลามีปัญหาก็ให้นับ1ถึง10ค่ะคุณผู้ชมสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ใน Facebook นะคะชื่อว่า Miracle Channel TV ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมาต่อกันที่ SMS จากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมาเลยค่ะคุณเชษฐานะคะเกิดวันที่17มกราคมปี48ถูกไหมคะอาจารย์อย่าอ่านเป็นจังหวะสิอาจารย์ตกใจคะประคองดูอยู่เราดูคนละจอปี48ตรงกับวันจันทร์นะคะเวลา7นาฬิกาการเรียนโชคลาภค่ะก็วันจันทร์ถูกต้องนะครับตอนนี้น้อง10ขวบก็ยังทันที่จะไกด์ในส่วนของสาขาอาชีพที่เด่นของน้องผู้ชายด้วยนะก็เชียร์ให้เป็นเรียนในช่างใหญ่นะครับก็วิศวกรเนี่ยแหละทุกสาขาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรจะเน้นลักษณะพวกงานซ่อมบำรุงเป็นหลักยิ่งทำงานต่างถิ่นฐานยิ่งสมรูปครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณมารุตนะคะเกิดวันอังคารที่7ตุลาคมปี23นะคะเวลา6นาฬิกา37นาทีการเงินความรักสุขภาพนะคะแล้วแฟนอยู่กันยื่นไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35นะครับอย่างนี้ของคุณเนี่ยใกล้จะเข้าย่าง36เกณฑ์ความรักในช่วงปี2ปีนี้ผมใช้คำว่าต้องประคับประคองให้ดีๆนะครับและด้วยพื้นชะตาของคุณในปัตตนิกาลียงมรณะฉะนั้นต้นทุนของเราก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยแข็งแรงลักษณะการคบหาจริงๆพยายามก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยๆนะครับอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะ2ปีอย่างที่เรียนฮะ36และ37นะประคับประคองให้ดีส่วนในเรื่องของการเงินยิ่งเป็นห่วงอันนี้มาถึงเร็วนะครับในช่วงย่าง36เนี้ยหาโอกาสนะก็หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดนะครับหรือว่าบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาคนตาบอดพวกเนี้ยทำมากน้อยตามกำลังศรัทธาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธนัทพรนะคะเกิดวันจันทร์ที่23มกราคมปี21นะคะเวลาประมาณ 6:30 ถึง 8:30 8:30 ถึง 9:30 ถึง 9:30 นะ แย่แล้วนะคะ ถามลัคนาราศีจากโคราชนะคะแล้วก็ชื่อดีไหมคะอาชีพอะไรเด่นสุขภาพแล้วก็อนาคตจะรวยไหมคะนครราชสีมา นะครับแต่เวลามองตัวเลขในบัญชีนี่มองไม่ค่อยผิดใช่ไหมไม่ผิดเลยค่ะเป๊ะเลยค่ะลัคนาช่วง1 ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าจะคาบเกี่ยวหรือไม่นะครับ มีโอกาสเป็นได้2ราศีครับก็คือลัคนากุมกับมีนสังเกตง่ายๆครับถ้ารู้สึกว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาพฤหัสย้ายเข้ามาเล็งดวงชะตา มีโชคลาภเรื่องคู่มีโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่สภาพคล่องถึงจะไม่ดี 100% แต่เบาลงชัดเจน คุณเป็นกุมเอาเป็นกุม ต่อไปมีนส่วนมีนเนี่ยนะถ้าเกิดช่วงนี้มีปัญหารุมเร้านะครับในเรื่องของสุขภาพเองความรักนะหรือแม้กระทั่งปัญหาในแง่ของสุขภาพตั้งแต่ช่วงประมาณครึ่งปีที่แล้วนะคุณเป็นคนลัคนาราศีมีนครับค่ะก็ดูแตกต่างกันชัดเจนอยู่เหมือนกันใช่จ้ะสังเกตแบบนี้ได้เลยชื่อดีหรือไม่ค่ะชื่อธนัทพรค่ะทอทงเนาะหนูไม่เห็นอากาศจ้ะทอทหารแล้วก็พรค่ะธนัทพรอันนี้ใช้ตามตำราเกิดวันจันทร์ไม่มีสระใช้วรรคเสาซึ่งเป็นสีนำเลขศาสตร์ก็สวยนามสกุลนามสกุลปะถานังจ้ะค่ะปะไม่มีไม่มีรอเรือนะคะแล้วก็ถอดถุงสละอานอนหนูไม่เห็นอากาศงงงูค่ะประฐานังนะเมื่อรวมกับนามสกุลก็เป็นคู่แห่งการวางแผนฉะนั้นชื่อนี้ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอาชีพที่เด่นที่สุดสักครู่ครับค่ะพุธในดวงสวยนะครับถ้าตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ก็มาพวกลักษณะพวกอาชีพงานขายนั้นดีนะครับขายตรงขายประกันการเป็นคนกลางในหน้าส่วนลงทุนก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารในเรื่องของพวกตำรับตำราร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้อันนี้เด่นในพื้นชะตาครับอนาคตจะรวยไหมคะสำคัญที่อาชีพนะแต่ดวงนี้ก็ต้องบอกว่าพอที่จะหาเงินได้นะแต่มีปัญหาเรื่องออมมันทั้งหินนะพยายะมันก็สูญสลายฉะนั้นเหมือนกันเลยค่ะฉะนั้นเวลามีเงินสดจงทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ก่อนคนเราเวลามีเงินอยู่ในมือกับไม่มีเงินอยู่ในมือเนี่ยการคิดและตัดสินใจมันต่างกันเยอะฝากประจำซื้อพันธบัตรนะหรือแม้กระทั่ง
ออมในเรื่องของพวกทรัพย์สินอสังหาช่วยได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสสิทธิ์นะคะเกิดวันอังคารที่6พฤษภาคมปี18นะคะเวลา 6:46 นาทีถามการงานและอาชีพค่ะจ้ะวันอังคารถูกต้องนะครับในเรื่องของงานควรจะทำอะไรพฤหัสโสรถเป็นสีสุภาพสวยมากเลยนะครับทำงานแวดวงสถาบันการเงินดีนะครับลงทุนธุรกิจเรื่องสุขภาพฟิตเนสร้านขายยานะนวดแผนไทยธุรกิจพวกเครื่องสังฆภัณฑ์หรือแม้กระทั่งการศึกษาในทางด้านโหราศาสตร์อันนี้ถือว่าเด่นมากนะครับส่วนในเรื่องของเลขทะเบียนรถค่ะ8519จ้ะคู่หลังดีนะครับ19คือกำลังพระพฤหัสก็มีหลักฐานความมั่นคงส่วน85เนี่ยบางครั้งเห็นผิดเป็นชอบอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ครับและเลขที่บ้านทับ1ค่ะชื่อเสียงถ่ายอาทิตย์ถือว่าดีจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุภาวดีนะคะเกิดวันศุกร์ที่17มกราคมปี29เวลา 19:00 นการงานการเงินและโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับงานเงินโชคลาภเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง30ปีนี้เขาบอกให้หาพวกในเรื่องของการทำงานนะครับที่บอกอย่างนี้ก็เพราะว่าคุณเองมีเกณฑ์ที่จะได้รับผลจากคนอุปถัมภ์คนสนับสนุนไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ใหญ่อย่างเดียวนะครับเพื่อนร่วมงานเนี่ยพยายามสร้างมิตรภาพดีๆนะจะช่วยเหลือถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคโดยตรงปีจรนี้ไม่เด่นนะการเงินจะมีฟุกๆนะหรือมีเงินพิเศษในช่วงประมาณคาบเกี่ยวปลายปีต้นปีอาจจะหมายถึงโบนัสก็ใช่นะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณศิวกรค่ะ23มกราคมปี24นะคะฟ้าสว่างวันศุกร์เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะคะความรักเป็นอย่างไรแล้วก็ทำบุญเสริมอะไรดีคะก็เป็นคนวันพฤหัสสัปดีในทางโหราศาสตร์นะครับถ้าตอนนี้มีคู่สำคัญมากในเรื่องของคำพูดหลีกเลี่ยงการประทะนะครับแล้วมันจะมีผลเยอะส่วนในอีกอย่างนึงที่ฝากนะให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยปีนี้ให้คุณซื้อมีดโกนเนี่ยจากร้านสะดวกซื้อก็ได้นะถวายวัดแล้วถ้าไปทำฟันขูดหินปูนก็ขอให้ไปทำจ้ะท่านต่อไปค่ะคุณรัตนานะคะเกิดวันที่18เมษายนปี19วันอาทิตย์เวลา 21:15 นะคะดวงโดยรวมนะคะก็มีทั้งสุขภาพงานนะคะลัคนาด้วยนะคะจากมหาสารคามแล้วก็บอกมาว่าการงานตอนนี้ทำราชการอยู่ค่ะมหาสารคามตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง40นะครับก็ความจริงปีนี้เรื่องของงานทายดีนะในช่วงย่าง40มีโอกาสขยับขยายจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะดาวอาทิตย์ปีนี้สวยนะและดาวการงานของคุณปีนี้ก็ถือว่าดีฉะนั้นขวนขวายออกแรงเยอะๆลัคนาสถิตอยู่ในราศีของคุณพิจิกเนี่ยช่วงนี้พฤหัสโคจรให้ลาภผลในเรื่องของงานแต่เสาทับดวงเสาทับก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะออกแรงในเรื่องของงานไม่เป็นไรนะส่วนในเรื่องของสุขภาพสุขภาพก็ถ้ามีญาติผู้ใหญ่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลตัวคุณเองก็ต้องระวังเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงอันนี้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองนะครับจะเป็นในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแม้กระทั่งคออักเสบครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชนนะคะเกิดวันที่1เดือนพฤษภาคมปี35นะคะเที่ยงตรงวันศุกร์คนที่คบอยู่เนี่ยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็งานเงินเมื่อไหร่จะดีครับคำถามบีบหัวใจ อ่านเบาๆ ที่ต้องระวังอันนี้เตือน คุณชนอย่างนี้ตอนนี้คุณชนย่าง24นะย่าง25เกณฑ์ความรักมีโอกาสพลิกผันเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นกับคนเนี้ยก็หาดูใจปีเสร็จๆนับจากนี้ก็ประคับประคองให้ดีถ้าผ่านได้ก็มีโอกาสจะคบหากันได้อย่างยืดยาวและถ้าคู่ของคุณมี2เงื่อนไขนะเป็นเงื่อนไขและนะไม่ใช่หรือก็คือมีตำหนิค่ะนะครับและมีเชื้อสายต่างประเทศและด้วยพวกนี้นะจึงจะสมรูปเกณฑ์ความรักไม่ค่อยสมบูรณ์ก็ต้องเรียนตรงๆแบบนั้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะสาย
สายคุณผู้ชมนะคะตกใจตกใจอาจารย์ขำเลยอ่ะขำทีมงานขำหน้าตกใจไม่ได้ขำหนูใช่ป่ะมารับสายคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะสวัสดีจ้ะสิทธิวรค่ะสิทธิวรจ้ะค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะวันเสาร์ตีละกาค่ะวันที่ค่ะวันที่6ธันวาค่ะ6ธันวาปีพ.ศ.ค่ะ2512ค่ะเวลาจ้าเวลา5ทุ่มกว่าถึงเที่ยงคืนนะคะตรงกับวันเสาร์เนาะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ชื่อนี่มีการปรับแก้มาแล้วบ้างหรือยังครับแก้มาแล้วค่ะสิทธิธรรมดานะวอนสะกดยังไงฮะวอแหวนวอแหวนรอเรือรอเนกรันค่ะสิทธิวอนโอเคนามสกุลอะไรจ๊ะแสงคำค่ะสิทธิธรรมดาไม่มีกรันถูกไหมมีครับสิทธิไม่มีครับไม่มีค่ะโอเคนามสกุลอะไรคะแสงคำค่ะตรงตัวเลยเนาะแสนค่ะคำก็โอเคนะก็ถือว่าใช้ได้เพียงแต่ว่า ฝากระวังหน่อยบางทีเขาเรียกว่าทำบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นนะครับจะช่วยเหลือใครจะช่วยเหลือใครให้ประเมินศักยภาพของตัวเองนะครับจ้ะอ้าวตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง46จ้ะจะถามเรื่องอะไรฮะเชิญเลยครับเรื่องการงานเรื่องอาชีพอะค่ะทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำงานเหล็กค่ะตัวคุณทำอะไรทำงานเหล็กค่ะตัวเราทำอะไรอยู่ในโรงเหล็กหรือยังไงเป็นทำอาชีพรับเหมาค่ะอ๋อโครงสร้างหลังคาค่ะค่ะถ้าทำเกี่ยวกับตัวธุรกิจเรื่องเหล็กเนี่ยพวกงานรับเหมาพวกนี้จริงๆในดวงถามว่าก็แค่พอใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เด่นถูกไหมในแง่ของผลประกอบการไม่หวือหวาใช่ใช่ก็ว่าไม่หวือหวาแล้วก็บางทีก็จะบอกอยู่เสมอแหละว่าคุณต้องพยายามหาไปสับงานจากเจ้าใหญ่ๆให้ได้นึกออกไหมฮะก็คืออาจจะไปสับงานต่อจากเขาหาลูกค้าเองอย่างเดียวไม่พอนะในดวงจะต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าถามว่ามีกลุ่มไหนเด่นที่สุดฝากไว้พิจารณานะก็ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพดีนะครับค่ะร้านขายยานะในเรื่องของพวกนวดแผนไทยพวกเนี้ยอันนี้จะเด่นกว่าแต่ถ้าเกิดเรื่องโครงสร้างเรื่องงานรับเหมาก็อย่างที่ผมเรียนพยายามหาเจ้าใหญ่ๆสับงานต่อจากเขาให้ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนอาชีพนะคะก็เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกไงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเครื่องสังฆภัณฑ์อ่ะถ้างั้นก็ต้องถามใหม่ว่าคุณอยากจะทำอะไรคือตอนนี้มันยังไม่มีจุดมุ่งหมายอะค่ะว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีเพราะเราทำอันนี้มานานแล้วอะค่ะก็ผมพูดซ้ำนะถ้าทำอันเดิมยังไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรต้องพยายามสับงานจากเจ้าใหญ่ๆให้ได้ค่ะและกลุ่มที่เด่นฝากไว้พิจารณานะเกี่ยวข้องกับสุขภาพเครื่องสังฆภัณฑ์พวกนี้ดีดีค่ะจ้ะแล้วก็อีกอันนึงอาจจะไม่ต้องลงทุนนะถ้าคุณอยากจะเรียนนะถ้าคุณอยากจะเรียนในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยผมเชียร์นะแต่ดวงนี้ใจร้อนนะดวงนี้ใจร้อนถ้าจะเรียนก็ต้องแบบอย่าเขาเรียกว่าอะไรผมยืนยันว่าดวงนี้เรียนได้พฤหัสอยู่เรือนงานเลยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาค่ะอันเนี้ยจะไม่ใช่จะไม่เป็นแค่อาชีพเสริมนะถือว่าดีมากนะครับในพื้นดวงถ้าคุณชอบนะในเรื่องของโหราศาสตร์แล้วบ้านเลขที่กับทะเบียนรถนะคะค่ะอะไรเอ่ยถามว่าบ้านเลขที่ 99/113 เนี่ยดีมั้ยคะ/113 13จริงๆก็แข็งหน่อยนะแต่ในแง่ของการแข่งขันก็มหาอุดนะครับก็แข่งกับใครก็ไม่เพียงพร้ํานะมีความทะเยอทะยานความเป็นผู้นําเลขบ้านไม่ได้เสียหายครับได้แล้วเบอร์โทรศัพท์ค่ะทะเบียนรถค่ะมี2000นะคะค่ะมี5913กับ43467ค่ะคันแรกดี5913ถูกไหมครับค่ะค่ะก็เหมือนกันในเรื่องของเจ้าของกิจการเห็นไหมทั้งเลขบ้านและเลขรถก็บ่งบอกนะครับส่วน59ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จส่วนคันที่2เนี่ยไอ้คู่67เนี่ยไม่ค่อยดี
67มันเป็นคู่ศัตรูนะทำอะไรก็จะติดขัดแล้วก็ไม่เหมาะที่จะแบบทำลักษณะพวกเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครแบบมีหุ้นส่วนพวกนี้ผมไม่เชียร์เราจะแก้ด้วยวิธีก็ใช้น้ำพระพุทธมนต์เนี่ยนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชร นะทำที่ห้องพระก็ได้นะครับแล้วก็นำไปแตะที่เล็กเจ็บนะขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะช่วยปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่บาปประเคาะก็คือในเรื่องของเล็กเจ็บนั่นแหละค่ะเนาะค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะแล้วก็เรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพเนี่ยหลักๆ ก็เป็นห่วงนะถ้าเป็นช่องท้องนะช่องท้องก็มีพวกตับกระเพาะนะอีกกลุ่มหนึ่งเป็นทางเดินหายใจแล้วก็คุณจะมีอาการพวกไมเกรนปวดศีรษะเรื้อรังนะครับแล้วก็ปัญหาพวกสุขภาพพวกสายตากับพวกไขมันในเส้นเลือดเนี่ยพวกนี้ไปดูบ้างแล้วจะมีข้อมีโศกอะไรไหมคะปีนี้ว่าตกตกอะไรเอ่ยตกเลขมันสี่กับหกมันก็เป็นเลขศูนย์นะคะไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวกับว่าอายุย่าง4กับ6เป็นเลข0ไม่เกี่ยวถ้า4กับ6รวมกันได้0คุณต้องบวกกันให้ได้1เพราะ1บวก0เท่ากับ1ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันนะก็ปีนี้ให้คุณไปบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษาหน่อยแล้วกันค่ะนะเครียดนะปีนี้เครียดหน่อยนะจ๊ะเครียดค่ะพักผ่อนให้เพียงพอเป็นอยู่ใช่มั้ยพวกไมเกรนปวดศีรษะเรื้อรังพวกเนี้ยนะพักผ่อนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆแล้วก็ปวดตรงไทรอยด์อ่ะค่ะเป็นเหมือนกันเลยพุทธมันคือในเรื่องของพวกเส้นประสาทอยู่แล้วอาจารย์คะขอถามอีกทีแล้วชื่อวาสนาแสงคำอะค่ะอันนี้ชื่อใครชื่อเดิมนะฮะคะชื่อใครเอ่ยชื่อเดิมเหรอครับชื่อค่ะชื่อเดิมค่ะคืออันนี้ชื่อแฟนนะคะหมายถึงที่คุณดูมาทั้งหมดนี่คือแฟนเหรอฮะค่ะแฟนค่ะแต่นี่ของคุณเองวาสนาแสนคำค่ะค่ะคุณวาสนาก็ต้องถามว่าเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะวันที่31สิงหาค่ะพ.ศ.2510ค่ะค่ะเวลาจ้ะเวลา 9:19 ค่ะพระรหัสบดีนะครับค่ะชื่อนี้ก็โอเคฮะแต่แฟนบางทีบางคนคิดอะไรไม่ค่อยเหมือนใครนะทำอะไรบางทีดูแผลงๆหน่อยนะแต่ว่าด้านดีก็คือในเรื่องของกล้าคิดกล้าทำมีความสร้างสรรค์ชื่อนี้ถือว่าใช้ได้เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนแปลงนะครับค่ะจ้ะเนาะนะคะก็ค่ะดูเดี๋ยวไงรบกวนลงทะเบียนนะนะพอดีเวลามีจำกัดแล้วตอนนี้ SMS ก็มีเข้ามานะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะลงทะเบียนกับทีมงานนะคะจ้ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณวิมลจันนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมปี2688เป็นอะไรแพ้เลข8มีเสียงสวรรค์อยู่ข้างๆคอยบอกตกลงใครช่วยใครอ่านเนี่ยเวลาประมาณ16นาฬิกานะคะถามลัคนาราศีจากปราจีนบุรีค่ะ16นาฬิกาปราจีนบุรีเล่นมุกค่ะอาจารย์ให้อาจารย์ดูรู้ว่าแบบอาจารย์ตั้งใจดูอยู่หรือเปล่าปราจีนบุรีสักครู่ครับค่ะ16นาฬิกาโดยประมาณนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกุมก็อย่างที่เรียนนะว่าอึมครึมมานานนะดาวการเงินโคจรอยู่เรือนเสียนะครับมฤตยูก็ตอนนี้ดาวการเงินก็โคจรมันเล็งดวงชะตาละนะเป็นพระพฤหัสก็ลักษณะโชคลาภก็ได้ในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้แล้วก็อย่างน้อยช่วงนี้ระยะสั้นนะมฤตยูก็ย้ายออกจากเรือนเงินฉะนั้นโดยรวมจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะแม้กระทั่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุรีพัฒน์นะคะเกิดวันพฤหัสที่4มิถุนายนปี07เวลา 3-4 โมงเย็นนะคะชื่อดีไหมคะแล้วดวงปีนี้เป็นไงบ้างคะ3-4 โมงเย็นชื่อดีหรือไม่ตรงกับวันพฤหัสถูกต้องเวลามองเนี่ยมองจอเดียว อย่าไปมอง2จอมองไม่เห็นค่ะจอเดียวยังแย่เลยนะ สุรีอาจารย์รู้ด้วยอ่ะพัดนะสุรีพัดใช้วักเดชนำนะครับแข็งหน่อยแต่ก็มีอำนาจนะครับเลขศาสตร์ก็สวยนามสกุลโตศิลาค่ะ
โตศิลาค่ะผมอันนี้คือเปลี่ยนมาแล้วนะเปลี่ยนแล้วแน่นอน 100% นะครับเพราะว่าเป๊ะมากเป๊ะมากนะฉะนั้นไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะเพียงแต่ว่าคำว่าที่ผมบอกว่าแข็งหน่อยเนี่ยบางทีทำอะไรก็ให้อย่าเชื่อมั่นมากนะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างเกรงใจคนอื่นบ้างประมาณนั้นจ้ะดวงปีนี้รวมๆเป็นไงบ้างคะอาจารย์งานเงินไทยดีสภาพคล่องก็ดีถ้าอยากทำธุรกรรมทางการเงินก็มีโอกาสสมหวังอย่างที่ผมทายเมื่อสักครู่นี้ให้ระวังปัญหาเรื่องคน2ปีนี้ระวังอุบัติเหตุนะครับช่วงนี้ทำในเรื่องของบำรุงค่าน้ำที่วัดส่วนหลังวันเกิดปีหน้าเนี่ยก็คือซื้อพวกของมีคมจะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์แต่ทั้ง2ช่วงอายุย่างนี้ให้คุณไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนตามกำหนดซะค่ะทะเบียนรถคันแรก520ค่ะกล้าคิดนะแต่บางครั้งอาจจะต่างจากขนบนะครับส่วนเลข5ค้ำอยู่ก็เป็นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ค่ะอีกคันนึง485ค่ะราหูพฤหัสเห็นกงจักรเป็นดอกบัวได้นะครับอันนี้แตะที่เลข8และเบอร์โทรศัพท์65ค่ะดีมั้ย65ดีมากค่ะพอแพ้ใช้อยู่ นะครับ เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคครับอาจารย์รู้ตลอดจำได้ด้วยผมก็ใช้65อ๋อนะโอเคมาท่านต่อไปค่ะคุณประพันธ์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่24มกราคมปี25ปีระกาประมาณตี5ถึง6โมงเช้านะคะภาพรวมค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างค่ะ6ตี5ถึง6โมงเช้าก็จะเป็นจังหวะรอยต่อของการเปลี่ยนวันนะนะค่ะนะครับอาจจะเป็นได้ทั้งวันอาทิตย์และก็วันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะครับเดี๋ยวผมลองดูอย่างนี้ดีกว่านครปฐมนะแป๊บหนึ่งครับสักครู่ครับตี5ถึง6โมงค่ะ1ชั่วโมงด้วยกันก็โอเคฮะก็ยังเป็นธนูอยู่แหละธนูก็บอกว่าปีนี้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะแข็งแรงขึ้นเหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มะนะมีลาภผลจากการเดินทางมีโอกาสได้รับการยอมรับมีโอกาสประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงในกิจการงานที่ทำฉะนั้นก็ขวนขวายเยอะๆแล้วก็ต้องบอกว่าดีต่อเนื่องนะ 2-3 ปีในส่วนของงานจ้ะค่ะทะเบียนรถ1344ค่ะ1344ทำบุญกับคนไม่ขึ้นอย่างที่เตือนเมื่อสักครู่13ก็คือหัวหน้างานเจ้าของกิจการใช้ได้ครับบ้านเลขที่ทับ6ดาวศุกร์หมายถึงความมีเสน่ห์หมายถึงเงินสดและโทรศัพท์55ค่ะมีหลักฐานความมั่นคงเป็น2เท่าครับเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422 1606ไปพักสักครู่ค่ะ